สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาปลูกหอมนะครับต้นหอมสวยงามแบบนี้จากตลาดที่เราซื้อมารับประทานเรามาปลูกแค่10กว่าวัน20วันได้รับประทานแล้วเห็นไหมครับเราปลูกใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะครับเป็นลักษณะปลูกนะครับใส่ถุงใส่กระถางแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้เราจะนำเสนอท่านผู้ชมวิธีปลูกใส่กระถางนะครับไม่ยากเลยนะครับมาทำตามกันเลยท่านผู้ชมเราจะเห็นความสวยงามแล้วก็ได้รับประทานอย่างเร็วนะครับที่เราเห็นอยู่นี้คือดินร่วนขุยมะพร้าวมูลไก่ไข่นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขี้เถ้านะครับสูตรทำของเรามีแค่นี้นะครับเรามาทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราผสมดินนะครับเราผสมดินให้คลุกเคล้าเข้ากันนะครับท่านผู้ชมให้ดีแล้วเราก็ใส่ตักใส่ภาชนะเช่นกระถางถุงนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่วันนี้เราจะนำเสนอปลูกใส่กระถางนะครับเราก็ปาส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับปาออกนะครับให้เหลือส่วนที่ต้องการนะครับส่วนที่ไม่สวยไม่งามปัดออกเลยนะครับเห็นไหมครับก็เตรียมดินเรียบร้อยเราก็ปลูกเลยสิครับนะครับเนี่ยเราปลูกถี่บ้างไม่ถี่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกะเกณฑ์ให้มากปลูกไปเลยนะครับให้เต็มพื้นที่เลยท่านผู้ชมครับเราต้องเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับประมาณ 3-4 วันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับได้10กว่าวันนะครับจะสวยงามแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับได้10กว่าวันนะครับต้นงามต้นสวยต้นไม่สวยก็มีก็ช่างไม่เป็นไรนะครับแต่เราได้ประโยชน์2 อย่างนะครับเราได้รับประทานแล้วก็ได้ต่อยอดอีกท่านผู้ชมเห็นไหมครับต้นสวยต้นงามก็มีต้นไม่งามก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมทำตามนะครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับท่านผู้ชมได้แต่ต่อยอดเลยนะครับนะครับนี่เราปาดนะครับไปรับประทานแล้วก็เหลือต้นไว้อีกก็งอกขึ้นมาใหม่อีกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้รับประทานต่อไปอีกท่านผู้ชมทำสูตรนี้นะครับถ้าใครอยากประหยัดรายจ่ายลงไปแล้วก็ทำสูตรนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปของเรานะครับนำเสนอสิ่งดีมีสาระนะครับถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับปงใหม่นั่นแหละนั่นแหละตัดให้หมดเลยให้ปงใหม่งามเอาไปกินประโยชน์นั่นนะเอาอีกจึ๊บเอาตัวนี้ก่อนไปยกโป้